มาดู building ของเจ้า DPU กันดีกว่านะครับวิธีการ import มันเข้ามานะฮะก็คล้ายกับ import package asset เรานั่นเองคิดอะไรไม่ออกก็ไปพูดถึง asset ก็ต้องไปเมนู asset เนาะไป asset เสร็จปั๊บก็ import new asset แล้วฮะแล้วก็ไปที่ตัวที่เราโหลดมานะครับซึ่งอาจารย์ก็จะให้โฟลเดอร์ไว้ละที่ชื่อว่าโมเดล DPU นะครับแล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ Unity เลือกมาตัวที่เป็นปัญหาจริงๆคือ2ตัวนี้ครับตึก12กับตึกลงทะเบียนตึกหลักนะตึกอธิการสังเกตว่ามันมีขนาดสูงถึง65เมกกับ41เมกส่วนเพิ่งตึกพวกนี้เนี่ยอาจารย์พยายามลดแล้วลดยังไงก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับจำเป็นต้องตัดเมทบางเมททิ้งไปแทนนะฮะโอเคเดี๋ยวลองมาดูสักอันดีกว่านะครับเอาเป็นเจ้าตึก12เลยมันมาแล้วในนี้นะฮะล่างมันเข้าไปในซีนะครับปึ๊บนี่คือตึก12นะครับเราก็เดี๋ยวไปลบอันนี้เอาไปเถอะเวลาใช้ตึกพวกนี้นะฮะอันดับแรก import เข้ามาเสร็จปั๊บเนี่ยเราจะลบไปหลายอย่างที่มันไม่ได้มาจาก TDMaxนะครับอย่างไอ้พวกโดมพวกนี้เนี่ยถ้าใน GDMax มันจะมีแสงอยู่ตรงโดมด้วยแต่พอเราเป็น FBX มาใช้ใน Unity เนี่ยแสงพวกนั้นไม่ได้ติดมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มทยอยลบทิ้งไปโดมทิ้งไปนะครับแสงของ GDMax สังเกตว่ามันไม่มีอะไรละพอคลิกไปเป็นจุดว่างเปล่าๆก็ลบทิ้งไปลบทิ้งไปลบนะครับเหมือนเดิมครับกดกรุ๊ปโอ้ตึกนี้พี่เขาไม่ได้ใส่นี่คือตึกนี้นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นตัวโมเดลหมดละกรุ๊ปหนึ่งกรุ๊ปหนึ่งวิธีการลดนะครับให้นั่งไล่หาก่อนว่าบางอันบางอย่างโมเดลตัวนี้เนี่ยพี่เขาไม่ได้ตั้งชื่อไว้ให้นะครับแล้วมันก็จะมีบางอันเนี่ยที่มันเป็นแค่กรุ๊ปทิ้งไว้เฉยแต่ไม่มีโมเดลนะครับเราก็สามารถที่จะทยอยลบทิ้งไปได้นะครับนั่งไล่หาแต่พอไอ้ตัวที่มันมีโมเดลนะฮะแต่ใช้เป็นตัวลดเมทไปเลยแล้วกันน่าจะได้ตัวปลั๊กอินที่เราใช้ในการลดขนาดเมทนะครับมันจะชื่อว่า simple LOD นะครับโอเคตัวนี้นะฮะ simple LOD นั่น LOD เนี่ยใช้กับตัว Mizumo Field ได้นะถ้าของใครปั้นโมเดลโดยใช้เจ้า Mizumo Field เนี่ยตัวโมเดลมันเนี่ยขนาดจะประมาณ 20,000 ถึง 40,000 โพลีกอนนะครับถ้าเป็นในตัวมนุษย์ซอมบี้ที่ดูโหดๆนะแต่ถ้าเราใช้ตัว simple LOD เนี่ยถ้าทาง animation ทุกอย่างยังติดมาอยู่ปกติแล้วก็ขนาดโมเดลก็ลดลงสามารถจะลดต่ำสุดเหลือแค่ 3,000 โพลีกอนเท่านั้นเองนะครับก็สามารถจะเล่นอยู่บนเครื่องพวกเราได้ไม่ยากนะเวลานะครับ Unity เรา import package บาง package ไปเนี่ยโดยเฉพาะ package ที่เป็น plug in พวกนี้นะครับมันสามารถที่จะเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมาได้ก็คือมันจะมี API บางอย่างที่มันล้าสมัยไปแล้วนะครับเราก็สามารถจะกดตรงปุ่มนี้ไปเลยให้ Unity เนี่ยมันอัปเดตนะครับ API ให้อัตโนมัติแต่ตรงนี้ฟังให้ดีนะครับบาง plug in ถ้าเผลอไปกดตรงนี้เนี่ยจะทำให้ plug in ใช้งานไม่ได้เลยนะครับแนะนำว่าก่อนที่จะกดตรงนี้เนี่ยให้ทำอย่างนี้ก่อนครับกด no thank กด no thank นะฮะ no thank แล้วดูว่ามันขึ้นตรงนี้ไหมถ้ามันขึ้นแสดงว่า plug in ตัวนี้จำเป็นที่จะต้องอัปเดตแล้วค่อยใช้งานแต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็คือใช้งานไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นให้กด no thank ก่อนเพื่อดูตรงนี้นะครับเพื่อจะลดปัญหาว่าเผลอไปเปลี่ยนมาแล้วอัปเดตมาแล้วใช้งานไม่ได้นะครับวิธีอัปเดตนะครับก็คือคลิกไปที่ตัวโฟลเดอร์ของเรานะฮะโฟลเดอร์ที่เรา import ไปเมื่อกี้นี้ปลั๊กอินเราชื่อ simple LOD อยู่นี้นะครับคลิกขวาครับแล้วมันจะเลือกตัวนี้ฮะ run API updater นะครับกดปุ๊บนะฮะแล้วก็มันขึ้นหน้าต่างนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเราก็กดไปเลยนะครับแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับerrorตรงนี้ก็จะหายไปแล้วก็พร้อมใช้งานได้นะครับย้อนกลับมานะครับ error หายไปแล้วนะฮะอัปเดตเรียบร้อย error หายไปแล้ว true ตัวนี้โผล่ขึ้นมาให้แล้วครับ
to simple LOD มาที่ตัวนี้เรานะครับเมื่อเราได้ตึกตัวนี้มาแล้วนะครับ B12 นะฮะแล้วก็ตัดสินใจไปแล้วว่าลง material ลง texture ลงอะไรไปเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วบอกว่าไม่ไหวกระตุกเกินไปอยากลดขนาดมันนะครับก็ไปที่นี่ครับคลิกโมเดลเราก่อนคลิกโมเดลเรียบร้อยแล้วไปที่ tool เลือก simple LOD นะครับเลือก simple LOD เรียบร้อยเนี่ยจะเกิดหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้เราเลือกตัวนี้ครับ merge child mesh นะครับ merge child mesh นะครับถ้าเราไม่ merge child mesh สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องมานั่งเสียเวลาคลิกแต่ละส่วนแต่ละส่วนแล้วมานั่งลดขนาดเองทีละชิ้นทีละชิ้นนะครับไม่ไหวเราทำไม่ไหวเราอยากจะคลิกทีเดียวแล้วมันปรับทุกอย่างให้อัตโนมัติเราก็เลือก merge child mesh ก่อนปึ๊บนะครับมันก็จะ merge ทุกอย่างรวมกันเป็นชิ้นเดียวแล้วเวลาลดขนาดมันก็จะลดเป็นชิ้นเดียวให้และการใช้ plugin ตัวนี้อ่ะนี่คือ polygon ของมันนะครับเจอทั้งหมด 4,611 ชิ้นนะฮะนะครับเจอ 4,611 ชิ้นแล้วก็เนี่ยครับรวมกันบางชิ้นก็ 40,000 บางชิ้นก็ 47,000 นะฮะอ่ะมันรวมกันมาได้เรียบร้อยแล้วก็จะอยู่เก็บไว้ที่ตัวนี้นะครับ1 2 3 4 5 6และนี่คือปัญหาของ Unity ครับ Unity ไม่สามารถที่จะเก็บเมชเกิน65,000ถ้าเกินเมื่อไหร่สิ่งที่มันจะทำก็คือมันจะสปิทครับให้ออกเป็นหลายๆส่วนแทนนะฮะนี่คือข้อจำกัดของมันนะแล้วแต่ละส่วนที่มันสปิทมาให้เนี่ยมันก็ใช้อัลกอริทึมของมันเองไม่รู้แยกยังไงด้วยนะครับคิดว่ายังไงคือชิ้นนี้มันจะมั่วไปหมดเลยนะตรงนี้จะมั่วไปหมดเลยนะครับเวลาเมชเมชเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเราควรตัดสินใจให้ดีก่อนนะครับเป็นโมเดลที่ครบหมดแล้วไม่ใช่เรียกอะไรครบหมดแล้วแล้วค่อยเมิร์จนะครับโอเคขั้นตอนต่อมาครับถ้าสมมุติดูตรงนี้นะฮะตัวโมเดลของเราตรงนี้เนี่ยไปแปะเท็กเจอร์ไว้เมื่อกี้เนี่ยมันรวมกันทั้งหมดเนี่ย 4,000 กว่าชิ้นใช่ป่ะแล้วสมมุติ 4,000 กว่าชิ้นเนี่ยมีเท็กเจอร์ของตัวมันเองหมดมันจะทำให้เวลาเรนเดอร์เนี่ยใช้เวลาเรนเดอร์นานมากเพราะว่าแต่ละชิ้นก็ไปดูเท็กเจอร์อีกไฟล์นึงแต่ละชิ้นไปดูเท็กเจอร์อีกไฟล์นึงเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปุ่มนี้ครับที่ชื่อว่า Bake Atlas Atlas ตัวนี้จะเอาเท็กเจอร์ทุกอย่างมารวมกันเป็นชิ้นเดียวชิ้นเดียวอัตโนมัตินะครับแล้วแต่ละชิ้นก็จะพุ่งเข้าไปที่ชิ้นเดียวนั้นเพราะฉะนั้น IO ไฟล์เข้าถึงเนี่ยก็จะน้อยมากนะครับ latency ของมันนะแต่เนื่องจากโมเดลนี้พี่เขาไม่มีเท็กเจอร์เลยพี่เขาใช้เป็นวัสดุกำหนดสีหมดนะครับเราก็ไม่ต้อง Bake Atlas นะฮะสีสำคัญที่สุดจะอยู่ในส่วนนี้ครับส่วน LOD levelตัวนี้มันสามารถจะกำหนดได้ว่าอยากจะให้ปรับขนาดเนี่ยเป็นความละเอียดกี่ระดับนะครับในที่นี้เลือกได้ตั้งแต่0ถึง3 0ถึง5 0ก็คือออริจินอล3ก็จะน้อยสุดนะครับตามนี้เลยเนี่ยนะฮะ L 0 1 2ปรับอยากจะให้มันบีบอัดหรือแค่ไหนเดี๋ยวจะลองนะครับขั้นที่1เนี่ยเอาขั้นที่3เนี่ยบีบอัดเต็มเลยระดับ3นะฮะขั้นที่2นี่ขอบีบอัดระดับ2นะขั้นที่1ขอบีบอัดระดับ1นะครับเลือกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจะมี3ออปชันตรงนี้ให้เลือกนะ3ออปชันตรงนี้ให้เลือกออปชันที่พวกเราไม่อยากจะไปแตะต้องอะไรเลยไม่อยากจะควบคุมอะไรเลยนะครับให้เลือกอันนี้ครับ LOD level LOD switcher สิ่งที่ switcher ทำก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ไกลๆตึกจะโมเดลเป็นความละเอียดต่ำโดยอัตโนมัติแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราวิ่งเข้ามาใกล้ๆตึกจะเป็นใช้โมเดลที่เป็นความละเอียดสูงทันทีนะครับแต่ของพวกเราบอกว่าไม่สนเนี่ยความละเอียดสูงต่ำจะเอาต่ำอย่างเดียวไม่ต้องมาสวิตช์อะไรให้ด้วยให้เลือกอันที่2นี่ครับ Create LOD Level and Child Object ให้เลือกอันนี้นะครับส่วนอันต่อมา LOD Group เนี่ยก็คือมันจะคอยกรุ๊ปปิ้งให้อะไรก็แล้วแต่ที่เป็น LOD Level เดียวกันเนี่ยมันก็จะกรุ๊ปให้นะครับเราจะใช้แบบที่2ก่อนนะครับก็ลองคลิกอันนี้กันดูคลิกนะครับแล้วก็รอนะครับคาดว่าอาจจะต้องรอนานนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนรอนานนะครับดูตรงนี้ถ้าใช้ปลั๊กอินตัวนี้ดูดีนะครับใช้ปลั๊กอินตัวนี้กดคอนโทรล Z อันดูไม่ได้นะนี่ครับกดคอนโทรล Z อันดูไม่ได้นะครับถ้าทำอะไรลงไปแล้วให้กดตรงนี้ครับรีเวิร์ดนะรีเวิร์ดเมื่อไหร่ทุกอย่างก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับอ่ะดูนี่ครับฟินิชแล้วโมเดลนะครับตอนแรกนะออริจินอลมันเนี่ยมันลดมาเลยเนี่ย 46,000 โพลีกอนนะครับลดลงมาถึงระดับ3สุดเนี่ยอยู่ตรงที่ 3K แค่นั้นเองนะ 3,000 โพลีกอนเท่านั้นเองนะครับโอเคเดี๋ยวลอง close นะครับก็ลองดูกันดีกว่าว่ามันลดได้ขนาดนั้นเลยเหรอเมื่อกี้กด
ไปกดแค่ตัวนี้นะฮะไปกดแค่ตัวนี้มันก็เลยทำเร็วนะมันเลยทำแค่ตัวนี้ครับอ่ะลองเปรียบเทียบดูครับเวลาเปรียบเทียบดูนะฮะมันจะอยู่ตรงช่องด้านข้างตรงนี้นะครับตอนนี้ที่มันใช้อยู่เนี่ยจะเป็น LOD 0 LOD 0นะอ่ะเดี๋ยวจะปิดมันซะปิดแล้วนะครับเดี๋ยวปิดไอ้พวกที่เราลืมใช้ LOD ไปด้วยนะครับจะได้เห็นเฉพาะไอ้ตัวนี้แบบชัดๆหน่อยโอเคนี่คือ LOD 0เม็ดหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับ 40,000 กว่าโพลีกอน 40,000 นะแล้วก็ปิดมันปุ๊บมาดูตัวนี้ครับเหลือ 3,000 โพลีกอนนี่คือหน้าตาของ 3,000 โพลีกอนรู้สึกไงบ้างเดี๋ยวเปรียบเทียบกันเนาะเมื่อกี้เม็ดมันแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด6ส่วนนะครับแต่ว่าตอนที่เดโมให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเผลอไปกดชิ้นแรกแล้วก็ทำ LODมันก็เลยหลุดออกมาสำเร็จแค่ชิ้นเดียวนะครับฝั่งนี้เป็นฝั่ง 40,000 โพลีกอนฝั่งนี้เป็นฝั่ง 3,000 โพลีกอนต่างกันไหมจะสังเกตว่าเป็นไงครับถ้าไม่ต่างกันเลยนะก็คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยถือว่าโอเคใช้ได้แสดงว่ามันลดโพลีกอนลงไปโดยที่มันยังคงรูปร่างเดิมไว้นะครับของออบเจกต์ทุกอย่างยังอยู่ครบหมดอันนี้เราแฮปปี้มากนะครับแต่โมเดลตึก1ตึก2ตึก3เนี่ยที่มันไม่ละเอียดที่มันลดไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยต่อให้เราใช้ตัว Simple LOD นี้ไปนะครับแล้วกดตรงเนี้ยไม่ว่าจะเป็น3 2 1อะไรก็แล้วแต่เนี่ยความละเอียดของไอ้ตัวโพลีกอนที่หลุดออกมาจะเท่าเดิมเหมือนกันหมดเลยนะครับทางแก้มีทางเดียวครับดูคลิกตัวนี้ฮะเราต้องมานั่งทดลองเนี่ยครับลองปรับเป็น1ดูปรับเป็น1ปั๊บนั่งเปรียบเทียบโมเดลเป็นยังโอเคอยู่มั้ยรายละเอียดที่สําคัญยังอยู่มั้ยถ้ายังอยู่ก็ลดมันลงไปอีกลดมันลงไปเรื่อยจนกระทั่งเริ่มเห็นแล้วว่าสำคัญเนี่ยมันหายไปก็เริ่มย้อนกลับมานะครับก็จะเป็นลักษณะนั้นแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นออปชันที่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะให้เก็บโพลีกอนไหนไว้ตรงไหนที่ไม่ให้เก็บไว้ดูตรงนี้ดีนะครับ Protect Sharp Edge กับ Protect Bigger Triangle โดยปกติพวก Bigger Triangle เนี่ยมันมักจะเป็นพวกหลังคาพวกเพดานพวกตึกอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วมักจะตั้งค่าให้มันเยอะไว้คือให้เก็บไอ้ส่วนที่สำคัญไว้แล้วต่อมาจะเป็นส่วนชาร์ปเอ็ดก็คือส่วนมุมที่มันแหลมขึ้นมาไอ้พวกแหลมฟิวๆอะไรพวกเนี้ยไอ้พวกไอ้อยู่ตรงที่มุมหลังคาอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็ตั้งให้เยอะเข้าไว้ถ้าสมมุติตั้งตรงนี้เยอะไว้นะครับแล้วก็ตั้งไอ้ตัวเนี้ยมากๆเนี่ยโอกาสที่รูปร่างของโพลีกอนที่ได้ออกมายังคงในลักษณะที่มันยังดูรู้เรื่องอยู่เนี่ยก็จะมีโอกาสสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต่างของเรานะครับอ่ะปรับมันอย่างเงี้ยปรับมันประมาณ2ตัวนี้อันนี้ก็คือรักษาสัญลักษณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะดีเก็บไว้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือลองตัดโมเดลอะไรที่คิดว่าไม่จำเป็นออกไปนะครับโอเคสมมุติลองดูดีกว่าเนาะอันนี้ตัดมันทุกอย่างออกไปเลยนะแล้วก็เก็บทุกอย่างไว้แล้วก็ลองดูว่าผลจะเป็นยังไงนะครับเรามาลองกับชิ้นนี้ดีโอเคอ้าวอีกรอบก็นี่ครับลดลงมาได้หน่อยจากเมื่อกี้มันอยู่ต่ำสุดประมาณ 3,000 ใช่ไหมฮะมีลดลงมาก็เหลือ 2,000 นะครับอ่ะมาดูรูปร่างดีกว่าลดลงมาแล้วมันยังพอรับไหวไหมนะฮะเดี๋ยวเราปิด0แล้วมาดูตัว3กันเป็นไงครับยังพอรับได้ไหมหายอะไรบางอย่างหายไปแล้วนะกำแพงส่วนนี้หายไปแล้วจะเหลือแค่ตัวออริจินอลที่ยังมีอยู่นะฮะแต่เมทมันลดลงไปเยอะมากนะครับเพราะความหนักเครื่องเนี่ยก็เรียกว่าจะสบายขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคถ้าดูตามนี้นะครับรวมชิ้นส่วนทั้งหมดที่ตรงนี้ 40,000 40,000 หมดเลยตรงบริเวณพวกนี้ที่เราปิดซ่อนไว้นะครับ 40,000 40,000 ลดลงมาเหลือประมาณ 3,000 3,000 ประมาณ6ชิ้นนะ 3,000 6ชิ้นนะครับก็ 18,000 โพลีกอนเท่านั้นเองจากทั้งหมด200,000กว่าโพลีกอนเหลือแค่ระดับหมื่นนั่นหมายความว่าตึกอธิการสามารถเอามาวางไว้เป็นฉากแบ็กกราวด์ด้านหลังได้โดยที่ไม่หนักเครื่องรวมกับตึกอื่นๆได้ด้วยถ้าเราเริ่มปรับแล้ว